ขอสวัสดีนะครับผมทุกท่านนะครับผมในช่วงเช้าวันที่4นะครับวันเสาร์ที่4 2560 4สิงหาคมนะครับ2561นะครับทุกท่านเวลา8:30 นนะครับผมอันนี้คือเป็นลูกๆรุ่นที่7นะครับทุกท่านนะครับผมก็เช้านี้ออกเยอะนะครับผมจำเมื่อวานออกแค่5ตัวสำหรับตัวแม่บี้แล้วก็ตัวผู้อีก7นะครับผมเช้านี้ได้ทั้งหมดนะครับผม22คู่นะครับทุกท่านโดยประมาณนะครับผมแล้วก็เราผสมพันธุ์กันอยู่นะครับเห็นไหมครับตัวผู้ก็จะกระพือปีกนะครับผมตัวเมียก็จะอยู่นิ่งๆนะครับเราก็จะให้เขาผสมพันธุ์กันนะครับผมแต่ช่วงเช้าจนกระทั่งถึงประมาณสัก4-5 โมงเย็นนะครับผมท่านเราก็จะครอบไข่นะครับผมอันนี้เป็นรุ่นที่6นะครับทุกท่านนะครับผมรุ่นที่6เช้านี้เหลือไม่เยอะนะครับผมมีทั้งหมด9คู่นะครับผม18ตัวนะครับทุกท่านนะครับผมเพราะว่าเขาเหลือฝักใหม่อยู่แค่22นะครับผม22ฝักนะครับก็ออกเกือบหมดนะครับผมทุกท่านเหลืออีกนิดหน่อยนะครับผมอันนี้เป็นลูกๆนะครับผมรุ่นที่5นะครับผมนี่เป็นระยะนอน3นะครับทุกท่านลูกแล้วนะครับผมก็เหลือนอนอีกครั้งนึงนะครับผมทุกท่านนะครับผมก็อีกครั้งนึงก็จะนอนใหญ่แล้วก็จะสุกนะครับผมนี่ก็คือแม่บี้1ตัวนะครับผมท่านที่เราเลี้ยงก็ได้1กระด้งนะครับจํานวนตัวบี้ตัวนอนใหม่อยู่ที่150ตัวนะครับที่เรานับนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นวัยนอน2ลูกนะครับผมทุกท่านได้2วันนะครับผมพรุ่งนี้เขาก็จะนอนนะครับผมเข้าสู่การนอน3นะครับอันนี้เป็นวัยนอนขี้ขนลูกนะครับผม2วันนะครับผมพรุ่งนี้เขาก็จะนอน2นะครับทุกท่านนี้เป็นรุ่นเป็นชุดที่4นะครับผมเมื่อกี้อันนี้เป็นชุดที่3นะครับผมอันนี้เป็นชุดที่2นะครับทุกท่านถัดจากรุ่นแม่บี้1ตัวนะครับผมก็ตอนนี้กำลังนอนนอน3แล้วนะครับผมทุกท่านขออภัยครับกำลังนอน2นะครับผมทุกท่านแล้วก็เตรียมจะลุกนะครับผมอันนี้ลุกพรุ่งนี้นะครับผมรุ่นชุดที่5นี้รุ่นที่5นี้นะครับผมตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด8กระด้งนะครับทุกท่านเราก็จะแยกให้เขาอยู่ห่างๆนะครับผมน่าจะได้เมื่อเวลาโตประมาณ15กระด้งนะครับผมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่6นะครับทุกท่านนะครับผมที่เราได้ทำการไข่ใหม่ไว้เมื่อวานนะครับผมก็ไข่น้อยดีนะครับทุกท่านตัวแม่บี้ทั้งหมด18ตัวนะครับไข่2ชั้นเลยนะครับผมไข่ท่านชั้นแรกเสร็จแล้วก็มาทับอีด้านบนตอนนี้ก็ต้องให้ผสมพันธุ์กันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอาไข่ฝากนะครับทุกท่านก็คือไข่อีกรอบที่2นะครับทุกท่านเพราะว่าปกติตัวแม่บี้ของเราเนี่ยเขาจะอยู่ได้สามารถไข่ได้ถึง3รอบนะครับผมถ้าเป็นของหูคำนาเกี้ยวของเรานะครับผมตัวผู้ก็อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับตัวเมียจะอยู่ได้ประมาณบางตัว1สัปดาห์บางตัวก็จะอยู่ประมาณ3-5วันนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่7นะครับผมเมื่อวานที่ตัวบี้ออก5ตัวนะทุกท่านก็ไข่ไม่เยอะมากนะครับผมก็ตัวหนึ่งก็ประมาณ200-300ฟองนะครับผมก็ได้5ตัวเพราะเขาออกน้อยเมื่อวานวันนี้ออกเยอะแล้วนะครับที่นำเสนอไปอันนี้คือเป็นรุ่นก่อนนะครับผมรุ่นที่4ที่เป็นรุ่นไข่ฝากรุ่นหลังนะครับทุกท่านก็จะมีนี่ครับผมเป็นไข่ฝากชุดเล็กนะครับผมทุกท่านก็กำลังจะโตแล้วก็มีตัวโตที่กำลังจะสุกนะครับผมก็เหลือเล็กน้อยเดี๋ยวจะเก็บเข้าจอนะครับผมท่านก็คาดว่าจะได้อีกประมาณ1จอที่เรากลางวางไว้ตรงนี้นะครับผมท่านก็จะหมดนะครับผมนะครับแล้วก็จะดูแลเขานะครับผมอันนี้คือรังใหม่นะครับท่านวันนี้เราไม่ได้สาวใหม่นะครับผมทุกท่านเพราะว่าเนื่องจากเป็นวันพระใหญ่เราก็จะเว้นในช่วงของการวันพระนะครับผมเราจะไม่ทําการสาวหลอกหรือว่าสาวใหม่นะครับผมเดี๋ยวสักครู่เราจะได้นําดักแด้นะครับผมไปส่งให้กับบ้านยายนะครับผมที่เราได้เก็บใบหม่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะให้ทุกๆคนนะครับผมที่เราไปเก็บใบหม่อนนะครับผมเพราะว่าบางท่านก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองนะครับทุกท่านก็ให้ดักแด้เป็นกินในการตอบแทนนะครับผมนะครับแล้วก็จะได้เริ่มเคลียร์ไอ้กี่ทอนะครับผมทุกท่านจะได้ดูนะครับผมแล้วก็เตรียมนะครับผมพออะไรที่ถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะได้เตรียมเอาออกมานะครับผมตัดแล้วก็จะได้จัดส่งนะครับผมสำหรับช่วงเช้านี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ